ืบเนื่องจากการขุดค้นที่แม่น้ำโขงฝั่งลาวแล้วก็เจอพระพุทธรูปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมซึ่งเราก็รายงานไปแล้วว่าการขุดค้นนี่ยาวนานเหลือเกินแล้วยังเจออย่างต่อเนื่องล่าสุดกลับมาเป็นข่าวใหญ่ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ขุดค้นเจอองค์พระพุทธรูปใหญ่นี่เป็นองค์ใหญ่เลยนะคะตั้งแต่มีการขุดค้นมาค่ะนี่เป็นคลิปที่คุณจิตราพดุงศักดิ์นะเปิดเผยว่าถ่ายไว้ได้ด้วยตัวเองเลยนะเพราะว่าพอทราบข่าวก็เข้าไปดูในขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการลาวนะซึ่งเข้ามาควบคุมการขุดค้นก่อนหน้านี้แล้วกำลังปฏิบัติงานครับนี่ตอนที่เจอแล้วนะก็จะยกขึ้นมาครับต้องใช้รถยกอย่างนี้ฮะเพราะว่าองค์ใหญ่มากนะไม่เหมือนบางองค์ก่อนหน้านี้ที่ใช้คนยกขึ้นมาอุ้มขึ้นมาค่อนข้างเกือบจะสมบูรณ์นะคะแล้วมีฐานด้วยนะคุณใหญ่นะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่านี่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะครับทำให้การขุดค้นที่แม่น้ำโขงฝั่งลาวกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้โหองค์ใหญ่ดูเทียบกับคนท่านผู้ชมครับคือยิ่งขุดยิ่งเจอค่ะน่าสนใจว่า เมื่อศึกษาแล้วเนี่ยทางโบราณคดีทางอะไรต่อมีอะไรก็ตามแต่นะองค์พระประธานจะสรุปนะว่าพื้นที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้เป็นยังไงแล้วนี่ตอนที่ยังไม่ได้เอาขึ้นมาฮะประธานที่ค้นพบให้ได้ดูภาพตั้งแต่ตอนที่กำลังขุดดินออกนะฮะอันนี้เป็นฐานนะฮะพบตั้งแต่เวลาเนี่ยครับ10โมง30นาทีนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วนะสปป.ลาวก็อยู่ตรงข้ามกับเชียงรายนะครับนี่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการลาวช่วยกันกู้พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะจากดอนแพงคำต้นพึ่งบ่อแก้วสปป.ลาวขึ้นจากแม่น้ำโขงอยู่ตรงข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับนี่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ขุดมาตั้งแต่เดือนมีนาฮะค่ะเห็นไหมนี่รถก็เตรียมนะเพื่อที่จะยกขึ้นมาทีเนี้ยเชียงแสนนี่น้องก็พึ่งไปนี่ตอนยกขึ้นมาฮะเดี๋ยวเอาแถบข้างล่างออกนิดนึงครับนี่โอ้โหคนที่ทราบข่าวว่าเจอองค์ใหญ่เจอองค์ใหญ่ไปดูกันเยอะเป็นพิเศษเมื่อวานเนี้ยแล้วอนุโมทนาสาธุกันเนี่ยครับจากนั้นก็อัญเชิญครับอัญเชิญจากจุดที่ขุดนะนี่อัญเชิญไปแบบนี้เลยครับโอ้เป็นองค์ใหญ่เป็นขบวนแห่เลยนะโอ้โหนี่ก็มีการไลฟ์ตลอดเวลาค่ะจากเพจคุณขัตติยะบารมีขัตติยะค่ะแล้วในเพจโซเชียลมีเดียของลาวครับรายงานเรื่องนี้กันโอ้คึกคักเลยนี่ครับองค์ใหญ่มากแล้วถ้าเทียบกับคนจริงเนี่ยน่าจะประมาณทั้ง3เท่านะผมว่าค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่มีการขุดพบนะคะก็จะเป็นองค์เล็กใช่ครับเล็กมีพระนอนด้วยนะก่อนหน้านี้มีพระนอนมีปางแตกต่างกันไปค่ะปางต่างๆความสมบูรณ์แตกต่างกันออกไปมีสมบูรณ์เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการจัดแสดงอย่างเป็นทางการครับก็เก็บรวบรวมไว้มีเป็นร้อยๆองค์เลยอ่ะนะฮะนี่นะแล้วถ้าประมวลดูภาพนิ่งบ้างนะฮะจะได้เห็นชัดๆนะฮะนี่องค์พระที่ขุดพบนี่สมบูรณ์ไหมค่อนข้างสมบูรณ์เลยนี่ก่อนที่จะอัญเชิญขึ้นมาจากไซต์ขุดนะฮะองค์เทียบกับคนนะผมว่าประมาณสักสามเท่าอ่ะแน่นอนเป็นองค์ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ขุดมาตั้งแต่เจได้ว่าข้างบนนะฮะบนเศียรพระเนี่ยค่ะเหมือนจะมีอะไรต่อขึ้นไปข้างบนด้วยนะค่ะนะนี่โอ้โหต้องตรวจสอบอายุนะอันนี้ย้ำนะฮะเพราะว่านี่เป็นการขุดพบแต่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์นะ
ยังไม่มีการพิสูจน์ทราบว่าอายุเท่าไหร่กันแน่นะอย่างเป็นวิชาการอย่างเป็นมาตรฐานนะค่ะรวมไปถึงข้อมูลบริบทแวดล้อมนะว่าตรงนี้เป็นวัดเป็นเมืองเป็นอะไรนะเพราะในทางโบราณคดีเนี่ยต้องดำเนินการทั้งสองส่วนใช่ค่ะนะส่วนที่น่าจะหายไปนะคะยังไม่พบศีรษะของพระพุทธรูปนะด้านบนสุดค่ะเป็นอุณหิตหรืออุศนีสะเป็นส่วนบนของศีรษะนูนขึ้นคล้ายสวมมงกุฎครับเออก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็รอติดตามฮะว่าหลังจากนี้จะมีการขุดพบจนสมบูรณ์แล้วก็จะมีการพิสูจน์ทราบทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นของยุคไหนยังไงของเก่าจริงหรือเปล่าแล้วเป็นของเก่าจริงยุคไหนแล้วจัดแสดงยังไงตอนนี้ทางการลาวเนี่ยเขาก็ไปควบคุมเองนะฮะเอออันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนว่าบ้านเราเนี่ยเป็นอู่อารยธรรมจริงนะตรงริมฝั่งแม่น้ำโขงเคยเป็นเมืองใหญ่เคยเป็นอะไรต่อมีอะไรนะฮะก็ดีใจกับพี่น้องทางฝั่งลาวด้วยค่ะนะฮะแล้วพูดถึงหวยครับเมื่อวานนี้สลากดิจิตอลก็คือขายผ่านแอปเป๋าตังนะอันนี้อย่างถูกต้องนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อผ่านแอปเป๋าตังปรากฏว่าหวยออกเมื่อวานนี้มีอยู่คนหนึ่งถูกคนเดียว72ล้านบาทว้าว72ล้านบาทก็คือ7ใบค่ะนะเป๊ะเลยอ่ะ72ล้านบาทนะแล้วก็รางวัลที่1ทั้งหมดนะงวดนี้24ใบค่ะผ่านแอปเป๋าตังเนี่ย24ใบ144ล้านค่ะนี่เฉพาะรางวัลที่1นะโอ้โหเป็นที่ฮือฮามากเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ้าตัวยินดีเปิดเผยข้อมูลนะเดี๋ยวเราจะถามดูว่าเป็นใครเพราะว่าซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์เพราะว่าถือที่ถือว่าเยอะเยอะที่สุดไหมคะ72ล้านเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะใช่ไหมคะนะ72ล้านคนเดียวนะนะคือเมื่อวานนี้แพลตฟอร์มเอกชนซึ่งเป็นความอยู่ก็คือกรณีของลอตเตอรี่พลัสเมื่อวานนี้เขาก็โชว์เหมือนกันรางวัลที่1 72ล้านนะผ่านลอตเตอรี่พลัสอันนี้น็อตสลากพลัสที่ยังมาออกหน้าที่ลอตเตอรี่พลัสเขาก็จัดเป็นการตลาดของเขาแบบนี้เอาเงินมากองรูปแบบเดิมแต่ว่ากองสลากไม่ได้ทำแบบนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ทำแบบนี้เพราะเขาเห็นว่าเอ้ยมันอาจจะเกินเลยไปมันอาจจะขัดต่อระเบียบกฎหมายหรือจริยธรรมนะก็ไม่ทำแต่แพลตฟอร์มเอกชนซึ่งมีผลกำไรแล้วเอาสลากจากไหนไม่รู้ไปขายแล้วขายบวกราคาฝากเกิน80บาททำแบบนี้เพราะการตลาดถ้าเขาขาย80เฉยๆไม่มีการตลาดถ้าเขาขายเกิน80ไม่มีการตลาดใครจะไปซื้อเข้าใจไหมแต่ทำไมคนยังไปซื้อและนิยมเพราะเขาใช้วิธีการตลาดในการเชิญชวนจูงใจมีนักร้องมีคนดังไปช่วยโปรโมทมีทำอีเวนต์โน่นนี่นั่นแล้วก็เอาเงินมากองเพื่อยั่วกิเลสแล้วก็ถ้าถูกรางวัลเดี๋ยวโทรไปหาเดี๋ยวเอาเงินสดๆขนไปให้ให้กลบไม่ต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายกลบประเด็นเรื่องของราคาที่มันเกิน80บาทถูกต้องนี่มันกลไกการตลาดเพราะอะไรคุณใหญ่ลองคิดดูสมมุติเราต้องจ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายผมจำไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ 0.5% ไงเนี่ยถ้าถูกรางวัลนะรางวัลที่16ล้านเสียหลักหมื่นต้นๆ 30,000 โดยประมาณค่ะนะถามว่าเราไม่พร้อมจ่ายเลยถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะค่ะคือเฉพาะคนถูกรางวัลไงที่ต้องจ่ายอ่ะแต่เขาใช้วิธีเอาจุดโหวทางความรู้สึกตรงเนี้ยคนถูกรางวัลที่หนึ่งกี่คนเองแต่ละงวดค่ะเขาช่วยประหยัดค่าหักหน้าที่จ่ายเนี่ยกี่บาทเองถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาได้ส่วนที่เขาได้คือส่วนที่ขายเกินราคาที่กฎหมายกำหนดโดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการค่าฝากบ้างใบหนึ่งเกินราคาไปประมาณ20กว่าบาทเอาตีวงกลมตัวเลข20บาทเขาขายงวดหนึ่งกี่ใบผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า2ล้านใบเอาตีแค่ล้านใบก็ได้อะ1ล้านใบคูณ20บาท20ล้านบาทนั่นเฉพาะส่วนที่ผลประโยชน์ที่ได้จากการขายเกินราคานะ20ล้านบาทก็เอามาช่วยจ่ายภาษีไม่ต้องหักเอามาทำนิดเดียวเองแต่ผลเสียคืออะไรไอ้เงินส่วนเกินตรงนั้นนะไม่ได้ถูกคำนวณจ่ายเป็นรายได้เข้าแผ่นดินเลยนะไม่ได้คำนวณด้วยนะเพราะเขาคำนวณจากฐาน80บาทนี่คือเหลี่ยมการตลาดไงแล้วก็โหมประโคมแล้วดูสิสื่อไปทำกล่าวมีช่องไหนบ้างแล้วก็เอาไปโพสต์ในสื่อโซเชียลแต่ละสื่อนั้นด้วยแล้วลอตเตอรี่พัดก็ไปแชร์ลงในเพจเขาอีก
โอ้ขอบคุณสื่อที่เผยแพร่ให้เผยแพร่ให้นี่คือเหลี่ยมการตลาดไงเพราะฉะนั้นกรณีนี้การขายเกินราคาแบบนี้ทำได้หรือไม่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้แล้วว่าทำไม่ได้ไปแจ้งตำรวจแล้วด้วยตำรวจสอบสวนกลางให้ปคบทำสำนวนสรุปสำนวนไปแล้วด้วยส่งไปที่ดีอีแล้วด้วยแล้วดีอีตอนนี้เจอเรื่องแล้วจากที่ก่อนหน้านี้ท็อปนิวเนี่ยไปตามเรื่องสุดท้ายท่านรัฐมนตรีบอกว่าภายในสัปดาห์นี้อย่างช้าสัปดาห์หน้าลงนามฟ้องศาลให้ปิดแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พลัสนี่คือล่าสุด